ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดูแปลกตาไหมเนี่ยมันไม่ใช่เราอ่ะพี่ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลนะคะแต่ใหญ่นะยังไงก็เข้าคอนเซปต์เราว่าใหญ่ไว้ก่อนใช่ค่ะหรือที่คนเขาเรียกกันใจแอนพุดเดิ้ลไงก็นี่ล่ะค่ะนี่คือสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลนะคะแต่ตัวนี้เป็นสุนัขนำเข้าจากยุโรปกี่เดือนพี่ตัวนี้8เดือน8เดือนใช่แล้วก็ประกวดมาแล้วนะเหรอฮะใช่ค่ะประกวดมาแล้วอย่างนี้ถ้าผมซื้อไปที่ผมมาประกวดเมืองไทยต่อได้เลยป่ะได้เลยต้องแชมป์เท่านั้นตัวนี้ใช่แม่งโคตรสวยเลยใหญ่นะคะนี่ขนาดเป็นสุนัขรุ่นนะคะก็เราก็เอาเข้ามาให้แปลกตาแปลกใจว่ามีอะไรตัวนี้สวยมากสวยมากนะคะคือจะสังเกตได้นะคะอย่างสุนัขเนี่ยมาจากยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสังคมดีคือเขาเรียนรู้ในการอยู่กับคนนี่อายุเท่าไหร่นะครอบครัว8เดือนมาถึงก็เล่นกับเราเลยเล่นกับเราเลยบางคนบอกโหมาอายุเยอะน่ากลัวไม่เลยค่ะแต่เพียงแต่ความสวยมันจะมากขึ้นใช่ไหมคะนี่ฟอร์มออกนี่จริงๆ8เดือนนี่ช่วงขี้เหร่นะเนี่ยใช่นี่ยังสวยนี่ตัดขนสั้นหน่อยนะคะจริงๆมาเขาขนยาวกว่านี้แต่นี่ดูสิเขามีเสน่ห์นะมีเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคะแต่ก็เป็นสุนัขน่ารักนะคะสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะเมื่อก่อนพี่ก็นำเข้ามาเยอะมากเมื่อก่อนนี้สั่งมาแล้วเราก็ไปจีนกันหมดเมื่อก่อนออเดอร์หากันควักเลยนะครับพี่บีบินไปไหนบ้างนะเมื่อก่อนบินไปไหนไปเอาพุดเดิ้ลไปส่งจีนอะเมกาบินเมกามาไทยแล้วไปจีนใช่สมัยก่อนเมื่อแบบ10ปีที่แล้วมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่ค่ะก็ต้องไปเอาอย่างนั้นเลยต้องไปเอาออเดอร์มาแล้วก็ทำทุกอย่างนะใช่ค่ะใช่เราสู้ใช่แต่ตัวนี้ไม่ได้ออเดอร์นะตัวนี้คือเอามาเล่นๆน่ารักใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้เออมันเป็นยังไงนะตัวใหญ่ไหมนิสัยใจคอเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพุดเดิ้ลมันมีไซส์หลายไซส์มากเลยอ่ะพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันมีกี่ไซส์เนี่ยพุดเดิ้ลเนี่ยมีทีครับนะคะมีทอยมีมินิเจอร์แล้วก็มีอันนี้ทอยกับมินิเจอร์นี่ไซส์มันพอๆกันใช่ไหมทอยกับมินิเจอร์เนี่ยพอๆกันสูสีกันมีสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลเนี่ยเป็นสุนัขฉลาดจริงๆแล้วก็เป็นสุนัขที่ขนไม่ร่วงนี่คือเสน่ห์ของพุดเดิ้ลฉลาดต้องตัดขนนิดนึงใช่แต่ต้องตัดขนนิดนึงไม่มีกลิ่นตัวอีกพันหนึ่งนะคะที่เราจะเน้นนี่นะหางไม่ตัดค่ะหางไม่ตัดยุโรปไม่ตัดถ้าเป็นไทยอาจจะตัดสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะแต่คือยุโรปเนี่ยเขาแบนเรื่องตัดหูตัดหางมานานแล้วเอางี้ดีกว่านะคะก็จะมีคันนี้ก็เลยไม่ตัดเลยใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่พวกประกวดเนี่ยในสนามเนี่ยจะเป็นทอยกับเมเนเจอร์ซะส่วนใหญ่อ๋อที่เห็นขนปูแบบข้างหน้าแม่งแน่นแต่ข้างปูน้อยๆนะพี่น้องอันนี้ใช่ไหมใช่เห็นแต่ในรูปคุณต้องรักษาขนให้ดีเลยอันนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะทำขนขนาดนั้นนะแต่พี่อาจจะไม่ค่อยพร้อมถ้าคนซื้อไปจะทำได้ใช่ถ้าไว้ทรงเนี้ยมันก็น่ารักไงแป้ที่เขาอุ้มกันตัวใหญ่ๆแล้วบอกใจแอนพุดเดิ้ลใจแอนพุดเดิ้ลอะไรเนี่ยนี่ก็คืออันนี้แหละที่ผูกจุกด้วยอันนี้ป่ะนั่นแหละแล้วแต่คุณจะแต่งไหนเอามาดูมาเร็วไปบ้าเร็วไหนลุกขึ้นก่อนเร็วครับลุกขึ้นกันแล้วนี่พี่ครับผมมีสูงผมมีโกลเด้นอยู่ผมไม่ถึงโกลเด้นนะก็เห็นกำลังมาแรงอะไรนะใช่ก็คือเขาเอาโกลเด้นเอาวงนี้มาไขว้เอาโกลเด้นมาใส่กับพุดเดิ้ลเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตัวมันจะสูสีกันเนี่ยค่ะตัวจะสูสีกันก็ออกมาเป็นโกลเด้นดูเดิ้ลแค่นั้นเองเราเล่นพันแท้นะฮะเราเน้นยุโรปเน้นพันนี้เราเน้นพันแท้ค่ะตอนนี้มีหมดนะคะมันตีพูก็คือเอามอลติสมาใส่พุดเดิ้ลคาวาพูก็เอาคาวาเลียมาใส่พุดเดิ้ลก็คือผสมกันขึ้นมาเป็นพันมันเป็นพันใหม่ใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ก็ยังคงเป็นพันผสมอยู่นะคะไม่สามารถมีใบเพชรปุ๋ยได้แค่นั้นเองนะคะเพราะคุณยังเป็นไม่ใช่พันแท้แต่มันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบอันนั้นนะคะแต่เราดูนี้โหน่ารักพี่น่ารักไหมแล้วก็อีกตัวเดี๋ยวจะให้ดูคือนิวฟาวแลนด์สีช็อกโกแลตเดี๋ยวไปดูกันอยากได้อะไรสั่งได้นะครับอยากได้อะไรสั่งได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไม่อยู่ช่วงเดือนตุลาเนี่ยอยากได้อะไรมีคนฝากหิ้วได้ไหมครับแบบไม่ได้ซื้อแต่เราฝากหิ้วผมฝากหิ้วไม่ได้รับหิ้วไม่ได้รับหิ้วแบบที่เคยคุยไปหลายคลิปแล้วไงบางทีคนไม่เคยดูบางทีเราถ้าซื้อกับเราดูแลให้ยันถึงหน้าบ้านใช่แต่ถ้าสมมุติว่าให้เราหิ้วอ่ะปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เรารับผิดชอบไม่ได้ใช่จะว่าใครอ่ะตายเพราะเราหิ้วหรือตายหมามาไม่ตรงปกยุ่งหมามาไม่ตรงปกเพราะใครอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ไม่รับหิ้วดีกว่านี่แบบชอบมาซื้อมาเลยสวยถูกใจเอาพี่อะไรที่ชอบแล้วมองสวยพี่จะมีบางทีลูกค้ายังไม่มีแนวว่าจะเลี้ยงอะไรพี่มีอะไรเด็ดๆตอนนี้อ่ะพี่บีก็ส่งรูปให้เพราะเรามีในมืออยู่ใช่แมวมองที่นู่นเรามีละแมวมองแล้วหมาก็ไปมองอีกหมาก็มองแมวอีกทีเอ้ยเอาไปเมืองไทยหน่อยโอเคเดี๋ยวรอตัวนึงดูนิวฟาวแลนด์กันค่ะ